ดูของคดีของคุณแตงโมต่อนะฮะก็เป็นความคืบหน้าการติดตามคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะเพราะว่าในวันนี้คุณแม่ค่ะควงธนาอาคงคุณอัจฉริยะนะคะไปร้องขอความเป็นธรรมพร้อมกับนำหลักฐานสำคัญที่บอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไปให้กับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งในการตรวจสอบด้วยโดยวันนี้มีทั้งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปพร้อมกับคุณแม่พนิดานะคะคุณแม่ของคุณแตงโมและมีนางสาวพัฒนันฤทธิ์ชัยเรืองเดชภรรยาของสส.เต้มงคลกิจไปยื่นขอความเป็นธรรมกับนายธีรนนท์ไหวดีอธิบดีอัยการภาคหนึ่งบอกว่าให้ไปติดตามความคืบหน้าในการที่ตนเองยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเพิ่มเติมใน8ประเด็นต่ออัยการสูงสุดพร้อมกับนำหลักฐานวันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอยื่นให้กับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งด้วยบอกว่าให้นำไปประกอบสำนวนเพิ่มและในช่วงบ่ายวันนี้จะไปเข้าพบกับผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะส่วนคุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้ได้เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเป็นภาพทั้งวิดีโอและข้อมูลบางส่วนที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้น่าจะยังไม่ผ่านตาสื่อเหมือนกันนะคะและได้ให้กับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งใช้ประกอบสำนวนหลังสั่งการให้สอบสวนเพิ่มเติมจาก8ประเด็นที่คุณอัจฉริยะได้ยื่นเอกสารให้กับอัยการสูงสุดในการตรวจสอบและไม่ขอกำหนดเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการเพราะว่าเชื่อมั่นในความตรงฉินของท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่ง ส่วนเรื่องมือถือของคุณแตงโมอยากขอร้องให้บางแจ็คนะคะบอกว่าส่งกลับมาให้คุณแม่ด้วยเพื่อให้สวท.ไปกู้ข้อมูลบางอย่างก็ไม่แน่ใจว่าในมือถือจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะด้านคุณแม่คุณพนิดาค่ะบอกว่าตอนนี้อุดมการเหมือนเดิมก็คือต่อสู้เพื่อลูกส่วนการพูดคุยกับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนักข่าวถามว่าคุณแม่ได้คุยกันบ้างไหมคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้คุยกันตอนนี้รอให้บางแจ็คส่งโทรศัพท์คืนให้แม่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ